ทุกคนโมบายยังไม่ได้สั่งเฮ้ยสามทุ่มแล้ววะถ้ามันเกิน4ทุ่มยามจะว่าเรากลัวเฮ้ยลืมสั่งข้าวอ่ะลืมสั่งข้าวอ่ะฉันลืมสั่งข้าวพี่แก๊ปจะไม่ว่าน้องพี่แก๊ปจะเป็นคนดีเพราะพี่แก๊ป24ชั่วโมงแต่ว่าคนที่ว่าคือยามยามที่ห่อดุมากฉันจะได้กินข้าวไหมฉันลืมสั่งฉันผิดไปแล้วตอนนั้นที่พูดอะไรไม่ทันคิดจะเมายาวอีกเรื่องหนึ่งนั่งรถกันกับพี่แก้วมีพี่แก้วมีหนูมีพี่น้ำหนึ่งแล้วก็พี่ปูเป้คือนั่งอยู่ในรถแล้วแบบกำลังจะจอดแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวสักพักอะยามมันจะเดินมาแล้วสรุปยามก็เดินมาจริงๆเดินมาทุกรอบที่แบบที่พี่เกื้อจะถอยรถยามก็จะแบบจะเดินมาแล้วก็จะแบบตรงหรือยังอะเอ๊ะมันไม่ได้ยังอะไรอย่างแบบดุๆอ่ะแล้วพี่แก้วบอกว่าโกรธอะไรฉันไม่นี่อะไรโกรธอะไรพี่ปะวะอะไรเงี้ยทำไมยามดุฉันคือยามเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ดุแต่ว่าเขาดูสำเนียงตลกหดหดหน่อยอะไรเงี้ยหนูเคยทะเลาะกับเขาครั้งหนึ่งเปียลาวาเนี่ยแหละเหตุเกิดเพราะเปียลาวาคือเขาอาจจะไม่รู้จักคำว่าเปียลาวาติดต่อแก๊ปว่าโอเคอยู่ข้างนอกอยู่นอกหอมันต้องเปิดประตูรั้วเข้าไปยามเขาก็จะเป็นคนรับให้ตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยมันเขาอะไม่มาสักทีก็เลยงงว่าเขาอาจจะแบบไปผิดบ้านหรือเปล่าก็เลยบอกว่าเออพี่คะออกไปดูให้ได้ไหมคะแบบว่าเขาอาจจะอยู่ข้างนอกแบบอาจจะไม่ได้กดออดแต่แบบอยู่ข้างนอกไม่ได้กดออดอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเอาอะไรเอาเปียลาวาค่ะเขามาแล้วหรอมาแล้วค่ะแล้วเขาอ่ะไม่ยอมเดินไปสักทีเขาไม่ยอมเดินไปสักทีแล้วแก๊ปอ่ะทักท้วงมาแล้วว่าแบบคุณอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องออกตอนนี้แล้วเหมือนรถอ่ะมันมาพอดีเหมือนรถมันก็เข้าออกแล้วเขาก็โบกรถอยู่อะไรเงี้ยแล้วเนี่ยก็เลยแบบอะไรว่าไอ้นี่ก็เร่งไอ้นั่นก็เร่งก็เลยจะเดินออกไปเอาเองที่เขาบอกว่าไม่ต้องออกจะเอาอะไรนี่ก็แบบเอาเปียลาวานจะเอาเปียลาวานขอเถอะนะความยาวผมจะเอาเปียลาวานถามกี่รอบแล้วเธอบอกว่าเอาจะเอาเปียลาวานแต่ไม่เอออันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองเหตุเกิดที่เปียลาวานอีกแล้วมันจะมีของที่วางไว้บนชั้นใช่ป่ะแล้วเปียลาวานหนูไม่อยู่เว้ยหนูก็เลยว่าเออยามคะมีเปียลาวาอยู่ไหมคะเขาบอกว่ามาแล้วเหรอเห็นมันบอกถึงแล้วอะค่ะไม่รู้ว่าเขาเอามาให้หรือยังหรือว่าแบบอยู่หน้าหออะไรเงี้ยเขาก็เดินไปเอาอะไรนะเปียลาวาอันนี้สงบสติอารมณ์ตัวเองนะเปียลาวาคิดในใจกูบอกไปแล้วว่าเอาเปียลาวาจะให้พูดอะไรอีกเขาอาจจะไม่รู้จักเปียลาวาก็เลยเขาน่าจะบอกขนมต้องบอกขนมนะไม่ต้องไปอะไรกับใครเขานะเขาเป็นคนใจดีนะเขาแบบบางครั้งเขาก็ใจดีนะอย่างคนเนี้ยแบบเขาชอบดัตตินนะบอกว่าเวลาแม่จะมารับใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเปิดประตูให้บอกจำไอ้หมาตัวนี้ได้แบบนี้เขาก็น่ารักดีแต่เขาแค่ซึนเดเละนะคะยามคนนี้ค่อนข้างที่จะซึนในอะไรนิดนึงคือวันก็คิดว่าอยู่คนเดียวแล้วแบบหรือว่าเราอ่ะไม่ถูกกับยามคนเดียววะอะไรอย่างงี้สักพักเจอเรื่องพี่แก้วไปก็เลยเก็ทละอ้อเออเข้าไปนี่แหละ ล่าสุดพี่เป้อ่ะสั่งเกินเวลากำหนดใช่ไหมคะเกินไปนิดเดียวบิงซูอันนี้ไม่ใช่เปียลาวาแล้วเป็นบิงซูมันเกินเวลาแล้วค่อยมาเอาพรุ่งนี้ตอน7 โมงนะพี่เป้บอกอ้าวบิงซูข้าพเจ้าบิงซูเอาตอนเช้าเอ๊ะจะละลายไหมเอ๊ะมีตู้เย็นแหละ ยามคือเขาแบบเขาได้กฎมาไงว่าต้องห้ามสั่งเกินเวลานี้ช่วงนี้อะไรเงี้ย
เราก็เข้าใจเขาเพราะว่าเด็กเราเนี่ยกินเยอะมากคนนึงนี่ประมาณ 3-4-5 อย่างเคยมีช่วงนึงที่แบบพวกหนูอ่ะกลับมาดึกใช่ปะแล้วแบบเขาก็ห้ามกลับเกินเวลานิดๆแล้วเราก็เกินเวลาสักหน่อยก็แบบนิดนึงอ่ะเนาะไปเที่ยวเลยมาแล้วพี่แก้วชอบให้หนูไปเป็นคนกดออดด้วยแบบว่าโมบายไปบอกพี่เขาเปิดหน่อยแล้วโมบายอ่ะด้วยความโมบายอ่ะบีบแต่ก็ได้มั้งพี่ไม่กล้าลงไปกลัวยับดูกลัวยับเออนั่นแหละไปบอกเขาเอาโอเคโอเคแล้วก็เดินไปแล้วก็เปิดประตูแล้วก็กลับเข้ามานั่งรถเขาก็คงเห็นนั่นแหละว่าแบบเห็นรถมาต้องเปิดประตูแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยยิ้มหรือว่าพวกเรากลับดึกเงี้ยอ่ะพร้อมนะพร้อมใจกันกดออดแล้วดึงเปิดประตูมาอีบสวัสดีค่ะแล้วก็เดินยิ้มความยิ้มความน่ารักของเรายามต้องโดนหลบตกบ้างแหละเอาจริงเราต้องยิ้มไปก่อนน่ารักเท่านั้นที่ของโลกเล่าเหตุการณ์ที่แบบคิ้วแตกให้ฟังเหตุเกิดที่แบบขับมอไซค์แม่ขับมอไซค์ใช่ปะแล้วแหวนนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วหัวแตกก็คือคิ้วแตกก็คือที่คิ้วแตกเนี่ยก็คือเพราะอันนี้แหละทีนี้ก็เลยต้องเย็บชุบๆๆๆมันก็ไม่ได้สาหัสอะไรมากไม่ได้ป่วยแบบคล้ายๆออดๆแอดๆแค่แบบหัวแตกถ้าเย็บก็รอแผลหายอะไรอย่างนี้ก็เลยหมอให้กลับบ้านได้แล้วหมอก็ให้ใบลามาด้วยนะว่าให้ลา1อาทิตย์เลยเพราะว่าแบบน้องหัวแตกน้องโมบายคนนี้หัวแตกไม่สามารถไปโรงเรียนได้นะฮะซึ่งโมบายอ่ะอยู่หมู่บ้านใช่ปะมันก็จะมีเพื่อนอ่ะอยู่หมู่บ้านเหมือนกันโมบายก็ออกแบบออกมานั่งเล่นข้างนอกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนครูเขาถามอ่ะว่าแบบโมบายหายไปไหนทำไมแบบโมบายไม่มาโรงเรียนหลายอาทิตย์เลยไอเด็กคนนั้นอ่ะมันบอกว่าโมบายนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านครับไม่มาเรียนแล้วนี่โดนด่าแล้วโดนครูด่าเว้ยโดนครูด่าพิมพ์ละพัดทำไมเธอไม่มาเรียนฉันกำลังหยิบใบจากกระเป๋าขึ้นมาหนูคิ้วแตกค่ะทำไมไม่มาโรงเรียนเพื่อนบอกอ่ะเพื่อนบอกว่าเธอนั่งอยู่หน้าบ้านเธอนั่งเล่นกับเพื่อนทำไมเธอไม่มาโรงเรียนหนูคิ้วแตกค่ะนี่ค่ะใบลานี่ค่ะครูเห็นใบลานะคะนี่โรงพยาบาลตึ๊ดๆๆแล้วครูไม่ฟังอะไรเลยครูบอกเนี่ยเธอเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเรียนไปหรอกออกไปขายของแม่นเลยออกไปเลยไม่ต้องเรียนต้องซื้อหรอกอะไรอ่ะครูครูเด็กหัวแตกจะให้ไงจับคิ้วมาเรียนเลื่อนไหล่ซิปๆอย่างนี้หรอไม่ได้ปะอันนี้คือความคิดในใจเว้ยแต่ถ้าเป็นจริงคือแบบแล้วก็ไปนั่งเรียนป.3เองอ่ะทุกคนจำได้ฝังใจมากๆตอนเด็กมีอะไรที่แบบโบบาซิคคอมมากๆแล้วก็สามารถจำได้เยอะมากๆบ๊ายบายเจอกันค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะคู่เจอกันนี่คู่เห็นไหมเนี่ยผ่านมาแล้ว18ปีคิ้วหนูยังไม่ขึ้นเลยรู้ไหมว่ามันแบบมันหนักหนาสาหัสนะครูนะโหค่ะบ๊ายบาย